บุคคลที่รู้เรื่องนี้มาก่อนคือพระพุทธเจ้าบอกสังเกตท้องจะเบาเองครับข้อตกลงกันมีเรื่องเดียวคือเจ็บขอให้บอกห้ามทนเด็ดขาดนะถ้าผมบอกว่าผมใช้พลังงานอะไรผมตอบสุดท้ายเลยนะผมใช้พลังงานศักดิ์ใช่ไหมไปนู่นเลยพลังงานศักดิ์แต่ผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออันเดียวกันผู้ถูกกระทำไปอย่างเดียวใจเป็นปกติแน่นะครับมันจะมีคำตอบในร่างกายของเราเองครับโทษครับปุ๊บไหวไหมครับไหวครับปุ๊บไหวครับนั่นแค่นี้ครับเปิดไหวไหมครับไหวครับปุ๊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 บอย่าเบ่งสู้นะห้ามเลยครับอึ๊บอึ๊บคนละเรื่องไม่หายใจทีนี้ครับทำไมท้องมันเบาท้องเบารู้สึกเมื่อกี้ก่อนจะนวดน่ะมันแข็งอยู่ก่อนจะกดก็แล้วกันก่อนจะกดคงไม่ใช่นวดมั้งใช่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่นะรู้สึกมันจะโล่งๆไงไม่รู้เนี่ยในท่านั่งเท่านี้ในท่ายืนแล้วยืนยืนแล้วเดินจะขนาดไหนเชิญครับยืนและเดินจะขนาดไหนมันต้องทุกก้าวมนุษย์อย่างเราต้องสังเกตเปรียบเทียบครับ before and after before and after ง่ายอันนี้มันจะไว before ต้น before มาอย่างไรปัจจุบันก็คือการคุยกันนั่นเองครับปัจจุบันเอ๊ะคืออะไรครับเอ๊ะคือมันผิดแปลกมันแปลกจริงๆนะเมื่อกี้เดินมันรู้สึกปวดตรงหัวเข่านะตอนที่เข้ามาตอนนี้เดินมันหายไปไหนไม่รู้อย่าแชร์กันอย่าแชร์กันไม่ใช่หน้าม้าจริงๆผมไม่พูดไม่ได้หน้าม้าผมเป็นคนพูดตรงผมยังเปลี่ยนด้วยเฮ้ยลืมไวไปซะแล้วลืมไวซะแล้วมั้งเพิ่นเทิมไทยลืมไวอ่ะลืมไวซะแล้วมันไม่อาปวดแล้วตอนนี้เริ่มปวดข้างหลังนี่แหละดีมากครับข้อมูลของเราคือข้อมูลของเราข้อมูลตอนนี้ก็ข้อมูลทางนี้มันคนละตอนนี้เริ่มปวดแล้วก็ชนะมานะปวดขาพับใช่ไหมโอเคครับคอยดูนะทีนี้ดูจะหายทีนี้ครับผมทำแค่นี้ครับหายใจปกติโทษครับการเรียนรู้ด้วยกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ายุคนี้เขาเรียกว่าดีเบตเอาร่างกายเราเป็นเครื่องตวงช่างตวงวัดมันเป็นการศึกษาที่มันสุดยอดที่สุดผมว่านะโทษครับเอาไว้ว่าของผมใช้ได้งานได้หมดนะครับพี่นะโอ้ครับผมจะใช้ได้หมดจะถือสาผมทุกครั้งผมทำผมต้องมีการชั่งตวงวัดในฟิลลิ่งของผมเหมือนกันครับส่วนตัวผมจะเรียกว่าฮีลเลอร์ครับฮีลเลอร์ครับที่พูดเมื่อกี้นี้ถามว่ามีอีกไหมครับเชิญครับที่ว่าปวดเมื่อกี้นี้ถ้ามีอีกผมจะจับส่วนอื่นของร่างกายครับเดี๋ยวนะเพราะกระแทกเมื่อกี้ยังปวดเส้นยังไม่หยุดยังไม่หยุดต
่อไปนี้ผมจะจับส่วนอื่นของร่างกายแล้วจะหายถอดแว่นเลยเดินมาก็ได้ครับโชว์ออฟก่อนเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ให้ดูเดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังปวดน่องอยู่ตอนนี้กำลังปวดน่องอยู่มันกำลังโฟลเอเนอร์จีกำลังโฟลไปหาเซลล์หาเนื้อเยื่อไปหาชิชู่เดี๋ยวไปหาออร์แกนไอ้คำว่าน่องคือกล้ามเนื้อเรียกว่ากล้ามเนื้อแล้วออร์แกนคือหัวเข่าข้อเท้าตรงนี้ครับโอเคโอเคดีมากครับคอยดูนะต่อไปผมจะจับส่วนอื่นของร่างกายผมไม่จับของเดิมใช่ใช่ตรงนี้ตรงที่ที่ผมบอกที่ว่าปวดตรงนี้ตรงนี้นะโอเคเอาละถอดแว่นเลยครับผมจับส่วนอื่นของร่างกายดูจุดที่ว่าเมื่อกี้จะหายโทษครับนั่งตั้งฉากตั้งฉากอย่างเดียวนั่งตรงตั้งฉากโอเคครับขออนุญาตครับปึ๊บมันจะไปตรงนั้นแหละครับนี่คือพลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากมันจะไปผ่านจุดที่มันติดขัดเมื่อกี้นี้แล้วมันจะคอนเฟิร์มที่ศีรษะโทษครับไหวไหมครับไหวครับโอเคดีมากเริ่มเจ็บขอให้บอกครับมีข้อตกลงเรื่องเดียวแท้ๆเลยครับนั้นก็หายใจตามปกติมีเรื่องเดียวแท้ๆเลยขยับเอาห้าข้างล่างแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้นะลุงนี่จะบอกให้ทราบไปขยับเอาอีกแป๊บเดียวถามว่าตอนนี้ก้มไม่ได้ก้มไม่ได้เพราะว่ามันลงมันตรงนี้มันลงไปแล้วมันเหลือข้าลงไปที่เข่าแล้ว ลงไปที่เข่าแล้วกระดกปลายเท้าเหมือนเย็บจักกระดกก็ดกเหมือนเย็บจักเหมือนเย็บจักยกส้นขึ้นมาปล่อยตกถึงพื้นกระแทกครับตึกถามว่านั่นมีอีกไหมคุณโยมโอเคเทสเดี๋ยวสมองเทสตอนนี้ก็ after แล้วทีนี้กดเนี่ยตรงนี้ร้อนฟุบเลยที่ผมรูดเนี่ยที่ผมรูดนี่คือมันร้อนที่ผมรูดเนี่ยเมื่อกี้มันร้อนแล้วมันถึงตรงนี้มันกดไม่ได้ไงเออปึ๊บนี่มันได้เลยนั่นแหละยังไม่สนิทยังมีอยู่นิดบ้างปวดบ้างไม่ปวดบ้างเนาะเขาเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าตากราวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยครับผมเดินออกกำลังทุกวันกำลังทุกวันถามว่าได้อะไรได้นั่นออกทุกวันอันนี้เดินแค่นี้ต่างกันเพียงใดอันนี้มันไม่มีไรแล้วมีติดนิดหน่อยไม่มากเหมือนเมื่อกี้นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบกไม่ถึง 10% เอาแค่ 10% เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำเมื่อกี้เนี่ยจะให้คนอื่นไม่ใช่พ่อใช่แม่เรามาใช่ได้แล้วเราไปได้เป็นหนี้ไหมพี่ขอโทษอีกทีที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะให้คนอื่นซึ่งคนนั้นไม่ใช่พ่อใช่แม่เรามาวินิจฉัยเรารับได้ไหมครับได้แล้วจะไปรับที่เขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราโอ้โหที่อย่างนั้นเราไม่เอา
งั้นต้องเอาเรากับเราเท่านั้นครับวันบายวันเท่านั้นจึงจะมีข้อยุติได้ต้องเอาเราเท่านั้นจึงจะมีข้อยุติต่อไปก็เขาของเรื่องของเขาเขาคือเขาเราคือเราผมว่านะผมไม่ได้เอาใจเลยนะก่อนที่ผมเนี่ยตรงที่นั่งเนี่ยผมนั่งไม่ได้เลยนะผมได้ไม่ถึงไม่ต่ำก็เมื่อกี้มันนั่งต่ำมากเลยพี่ดาได้แค่นี้ปกติผมนั่งแค่นี้ไม่ไหวแล้วนี่นี่ลงไปเยอะเลยเนี่ยทำท่าจะเป็นลมเลยนี่มากจะใส่จะหอบอ่ะทำท่าจะเป็นลมเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคำว่าทำท่าจะเป็นลมผมมีช่วยได้เยอะต้องหยุดให้ได้เพราะว่าผมจะเป็นคนที่จับพิรุธพวกนี้ตลอดเวลาหายใจแรงด้วยสังเกตเวลาผมทำสังเกตให้ดีแอคผมนี่ทำไมร้อนขาล่ะครับนายจะทำไมผมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยร้อนขาตัวเนี้ยร้อนขาแล้วป้ายเลยครับไม่ผมก็อยากจะรู้ไงฉากตรงนั้นเลยรู้แล้วรู้จนทั้งคุยแล้วเนี่ยออกปากแล้วครับขอบคุณครับต่างกันกับคำนี้ครับจะต่างกันคนละเวอร์ชั่นต่างกันเยอะต่างสังเกตเรื่องนี้เรื่องของสังเกตเปรียบเทียบอย่างเดียวต่างกันเยอะคำตอบสุดท้ายไม่ใช่นายกนายขอไม่ใช่เขาคำตอบสุดท้ายคืออยู่ที่เราท่านเองใช่อธิบายครับขอเชิญครับพอเวลานี้ฮะเมื่อกี้ทำท่าจะเป็นลมบุ้มเหล็กตรงนั้นแล้วตอนนี้เป็นไงเมื่อกี้คล้ายว่าเราออกแรงเยอะมากเร็วไปหรือเปล่าเราไม่เข้าใจไงฟังถ้างั้นกับเปรียบที่ว่าเดินทุกเช้าบินทุกเช้ากับเมื่อกี้นี่มันผิดกันเยอะเลยฮะแต่ถามมันผิดกันเยอะแต่ถามว่ามันผิดกันเยอะแต่ว่าไอเนี้ยนะฮะเราเร่งเกินไปตอนเช้าไอ้เช้าเราไม่เร่งเราตัดเวลาโอเคสปีดอัพใช่ตาเร่งโอเคเข้าใจผมก็เลยคล้ายๆกับว่ามาถึงตรงนี้อยู่กับพี่หัวใจเต้นแรงไหมครับเมื่อกี้แรงครับตอนนี้เบาแล้วตอนนี้เบาแล้วตอนนี้ตอนหายใจซับพอร์ตเป็นไงดีขึ้นดีแล้วไม่มีอะไรแล้วพอร์ตกับหัวใจนั้นสองสิ่งนี้คอนโทรลให้มันอยู่ให้มันเกื้อกันก็บอกว่าดีมานด์ซัพพลายตรงนี้ปอดคือตัวเห็นไหมคำพูดคำนี้ให้นึกซะว่าเป็นร่างกายเราต้องการใช่นะร่างกายต้องการนะแต่การซัพพลายก็คือปอดหายใจให้มันเชื่อมโยงทุกอย่างนี้สองสิ่งนี้ดีมานด์ซัพพลายทำไมล่ะไม่มีสี่ห้าหาอะไรเลยสี่ห้าหาหกใช่ไหมจับพอยนี้ให้ได้พี่แล้วอายุจะได้ยืดยาวยืนนานขออนุญาตทั้งสองท่านรับมาบำนาญบำนาญใช่ไหมครับผมก็วันผมเราเป็นกำลังก็ตอนนี้บอกเกษียณก็จะทำงานต่อทำงานต่อมีบำนาญรับไหมเกษียณไม่มีครับไม่มีทำงานต่อยังทำงานได้สบายอยู่เนาะสบายงานที่ทำเรียกว่าใช้อะไรใช้ไม่ใช้สมองนิดหน่อยโอเคครับฟีดแบ็กเข้ามาโอเคไหมชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเนาะพวกเราจะคอยคงไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนครับไม่เดือดร้อนเดือดร้อนตัวร้ายสุดคือเป็นหนี้ชีวิตไม่เป็นหนี้โอ้โหสุดยอดเลยผมไม่เดือดร้อนฮะก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าตัวนี้นานผ
ผมเองก็เป็นคนที่ไม่มีหนี้เช่นเดียวกันที่สุดยุคนี้สมัยนี้แล้วนี่จะเบาไหมครับเบาเยอะแล้วจะเบาอีกไหมฮะแล้วเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรนะจีบ่อยเกินนี่นะครับคอยดูนะคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมากี่ครั้งครับก็คืนก็ห้าบางคืนก็สี่อยู่แค่อย่างเงี้ยครับเอาคอยดูต่อไปนะแต่ว่าจีเป็นเวลาครับเมื่อผมก็แปลกตัวเอ๊ะจีเป็นเวลาที่ผมจีเป็นเวลานะห้าทุ่มแล้วก็ไปดีสองแล้วก็ไปดีสามแล้วก็มาห้าตีห้าเนี่ยผมอย่างเงี้ยจะจับเวลารู้เลยอะล่ะพอจุดตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะต่อไปนี้คอยดูนะสตาร์ทถึงฟินิชหมายว่าลมหัวนอนขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บจะไม่ลุกกลางคืนตื่นเช้ามาก็วิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันดีแต่ว่ารวดเดียวจบม้วนเดียวจบเนาะครับครับมันจะได้มีเวลาการพักผ่อนม้วนเดียวจบนี่ก็ฉีดนี่ก็ลุกฉีดตลอดเหมือนกันอ้าวแล้วก็เหมือนกันนะฮะผมพูดได้ยินเท่าๆกันเนี่ยครับเพราะภาษานี่มันมาจากผมทั้งสองท่านก็คอมเพลเองครับเวลาผมพูดมันจะล็อกครับมันจะล็อกให้เอาคืนต่อไปคืนต่อไปคืนต่อไปแล้วจบอย่าถอยหลังอีกเอาวันต่อไปคืนต่อไปจะตรงกับภาษาลุงพูดไหมล้มหัวตัวนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาก็คือครั้งเดียวเลยโอเคนะจำคำพูดนี้ไว้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็คือจริงน่ะไม่ต้องมายกย่องลุงไม่จำเป็นโอเคครับครับไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมานั่งยกย่องแต่เกิดมาเพื่อให้หลายคนทุกตนเข้าใจตัวเองครับต้องการตรงนั้นมากๆอันนี้จบไหมจบเนาะจบครับเพราะผมก็จบแล้วเธอไม่ถามนั่นน่ะที่เธอหัวบอกว่าเป็นมึนหัวไม่มีอะถ้าอย่างงี้ไม่เพราะผมวิ่งอย่างงี้ผมรู้แล้วไม่มีเนี่ยผมรู้อย่างงี้แล้วผมไม่มีแล้วผมรู้วิ่งผมรู้ตัวเองเลยเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากออกกำลังกายครับมารักษาตัวเองดีกว่ามันมี3คำออกกำลังกายรักษาสุขภาพรักษาตัวเองได้ผมว่าเปลี่ยนจากออกกำลังกายหรือเพิ่มไปรักษาตัวเองให้ได้ดีกว่าไอ้คำนี้ผมไม่เข้าใจอีกตัวเองรักษาตัวเองไงขนาดเขาบอกว่าออกกำลังกายแต่ว่ามันมึนมากฮะเนี่ยครับทำไมยิ่งออกกำลังกายยิ่งมึนถ้าไปหาเขาเขาจะเป็นความดันใช่ต่อไปเวลากำลังกายอ่ะให้คำนึงถึงตัวย่อขยายเนี่ยครับกับตัวตุ๊บตับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงตัวตุ๊บตับกับย่อขยายก็เลยบีบรัดร่างกายหรือไม่พูดกับคราวที่แล้วสัปดาห์ก่อนนะครับบอกว่าตัวนี้ล็อกไปแล้วนั่งไม่ได้เนี่ยพอล็อกไปแล้วถ้ามาสัปดาห์นี้ถามว่าได้กลับไปทำไหมครับงับอากาศต้องใช้วิธีการหายใจอย่างใหม่ครับหายใจอย่างเก่าไม่ได้อย่างไงถ้าเราล็อกอากาศดีดะเรียนไปแล้วครับล็อกอากาศครับตอนแรกนึกว่าเขียนผิดนึกว่าเขียนล็อกอากาศปรากฏล็อกอากาศเนื้อไม่ใช่ก็หมายถึงว่ากั้นหายใจไงอ๋อได้งับอากาศกิริยาเออมันก็ไปหายใจเก็บบ้างอึดได้ขนาดกักเอาไว้ก่อนโอ้โหเก็บไว้ก่อนทำเลยเออไม่ต้องทำขนาดพอมันแอคเขาไม่เป็นไรจะเข้าจมูกอย่างเดียวก็ได้เข้าปากก็ได้แต่เข้าปากนี่ปริมาตรเยอะทีเดียวเนี่ยเข้าจมูกมันน้อยมันสองรูแต่โดยปกติแล้วใช้จมูกเป็นหลักโอเคนะดีครับเพราะผมก่อนจะออกบ้านออกจากบ้านเช้านี่นะออกก่อนจะออกเดินนี่ปั๊บนะผมยกน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ไปแล้วผมยกน้ำเป็นยังไงต้องยกน้ำไว้หนึ่งแก้วน่าใช้ได้ครับในที่อย่างนี้ลุงออกเพราะว่าลุงออกผมยังไม่รู้จักเลยแต่เรียกลุงออกผมก็เนี่ยถึงบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วเพื่อน้ำเพื่อละลายข้างในไอ้ก้อนเลือดที่เรานอนกลางๆ น้ำอุ่นที่ไม่ใช่น้ำเย็นถ้าน้ำเย็นก็เลิกกันไม่ต้องไม่ผมไม่เอาน้ำอุ่นน้ำก๊อกนี่แหละพอเรื่องน้ำทีนี้พูดเรื่องน้ำโครงสร้างทางเคมี H 2แล้วก็ O 2 O 2ฟัง H ก็คือความร้อนออกซิเจนตัวนี้คือออกซิเจนออกซิเจนตัวนี้ให้นึกซะว่าเป็นฟืนหรือเป็นถ่าน H ตัวนี้คือว่าเตาไฟครับมันมีความร้อนอยู่แล้วนึกออกไหมฮะใช่เพราะน้ำเนี่ยน่ะนั่นแหละครับก็คือออกซิเจนจำฮะแค่นี้เองฮะผมเป็นคนที่เข้าใจธาตุพวกนี้
แล้วผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมแยกธาตุพวกนี้ได้ด้วยเป็น S2O ครับครับมันสองสีนี้มันรวมได้ยังไงผมไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันแยกกันยังไงผมรู้เรื่องนี้ในเป็นศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆครับผมพูดเรื่องของก๊าซผมพูดแค่3ตัวไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนในตัวเจนผมยังไม่ค่อยพูดมันมันเป็นโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ okay. ครับเป็นโครงสร้างเลยแหละครับสามตัวนะกดใน Google นะครับอากาศใน Google ครับอาหูครับมันเขียนว่าน้ำอากาศมันเด้งขึ้นมาให้อ่ะกดว่าอะไรนะอาหูอาหูครับงองงู Google ออนไลน์ครับรู้จัก Google ไหมครับโอเคครับกูรูกูรูเออกูรูนั่นแหละครับแล้วเขียนน้ำอากาศน้ำอากาศสอนวิธีน้ำอากาศคลิปคุณน้าก็มีเดี๋ยวเขาส่งเองผมเดี๋ยวเจ๊เขาส่งไปหาผมเองอ่ะทางนู้นบ้างฮะเอาต่อไปก็เรื่องของเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคู่ตรงนี้ครับโอเคจบข่าวเอาละจบข่าวตรงนี้ครับมากครับครับผมเดี๋ยวครับนั่งให้สบายให้เจ๊สะดวกที่นี่ครับนั่งตรงนั้นให้สบายเลยจัดที่นั่งเองครับเดินได้คนที่เดินมาที่นี่ได้ต่อไปกลับวิ่งก็กลับบ้านวิ่งกลับที่นี่ยกเว้นหามมาหามมาในโอเคยอมท่านเคยมาแบบท่านแรกที่ได้มาแล้วท่านหลวงบอกไม่ว่าไม่อยู่มาก่อนจะมาก็พอดีล้มก่อนนะเอาละขออนุญาตครับขอถามเบื้องต้น